ข่าวเล็กไทย Inside Thailand ผมอ่านข้อความของคุณผู้ชมของคุณผู้ฟังด้วยความสำราญจริงๆนะผมไม่ได้โกรธเลยที่วิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของเราอย่างเช่นจังหวะเชียร์แล้วนี่จัดไปจังหวะเชียร์ฟังดีๆนะจังหวะเชียร์เรื่องของลุงตู่ตั้งแต่เช้าจนอ้วกมันก็แล้วแต่จะมองนะด้วยความเคารพครับผมเอาคลิปไฮไลท์ของเหตุการณ์เมื่อวานทั้งที่สนามช้างอารีนาและรวมถึงช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตเราหยิบฉวยเอาคลิปการแสดงที่มีลุงตู่เป็นพระเอกมีพี่เนเป็นผู้ช่วยพระเอกมีพี่หนูอนุทินเป็นผู้ช่วยพระเอกอีกหนึ่งคนมีซ้อตายเป็นนางเอกประกอบฉากให้มาดูสวยๆงามๆมานำเสนอคิดว่าผมเชียร์ใช่ไหมครับผมขอให้ทีมงานของนายกลุงตู่ที่มอนิเตอร์รายการคิดอย่างนั้นด้วยผมจะได้สบายใจแต่ว่าผมเชื่อว่าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังจำนวนไม่น้อยพอจะเข้าใจหน้าที่ของเราคือนำเสนอข้อมูลที่ผมนำเสนอตั้งแต่เช้านั้นมันสะท้อนอะไรช่วยให้เราเห็นอะไรช่วยให้เราเห็นอะไรจริงๆมันเป็นการไฮไลท์เรื่องราวเหมือนกันนะไม่ใช่มานำเสนอแค่ต่อๆ มันบอกเล่าเรื่องราวอะไรอย่างไรในมิติทางการเมืองผมเข้าใจว่าอย่างนี้ถ้าคุณผู้ชมคุณผู้ฟังถอดเอาอารมณ์รักไม่รักเกลียดไม่เกลียดค่ะออกจากความรู้สึกก่อนทำใจนิ่งๆว่างๆอย่าเลือกอย่าเลือกเสพเฉพาะที่อยากเสพในการติดตามข่าวอย่าเลือกเสพเฉพาะสิ่งที่ต้องการเสพสิ่งที่อยากเสพเสพมันทุกข่าวนี่แหละแต่จะรับทุกข่าวหรือไม่ก็อีกเรื่องหนึ่งเพราะเสพมันทุกข่าวมันทำให้เราเห็นอะไรกว้างๆเห็นอะไรเยอะๆเห็นภาพที่มันตัดกันเห็นภาพที่เปรียบเทียบกัน อะไรประมาณนั้นค่ะเกลียดลุงตู่ดูให้ดีก็ต้องติดตามเรื่องของลุงตู่แต่เรื่องราวของลุงตู่ที่มานำเสนอมันบอกอะไรล่ะจำได้ไหมครับเราขีดเส้นใต้เป็นจังหวะอย่างเช่นคลิปอย่างต่อไปนี้ไหนนินทาผมเยอะใช่ไหมเอียนกับลุงตู่ใช่ไหมทนกับลุงตู่อีกหนึ่งคลิปได้ไหมเดี๋ยวผมจะเอาคลิปของลุงตู่อีกหนึ่งคลิปแต่คราวนี้เป็นคลิปที่สุรินทร์มาเปิดให้ชมเอาให้อ้วกหมดกระเพาะกันเช้าวันนี้เลยกินอะไรเข้าไปจริงแต่คล้ายกับชาเลียลุงตู่และรู้สึกว่าลุงตู่เยอะไปไหมแต่คลิปดังต่อไปนี้ผมกำลังจะตั้งคำถามกับลุงตู่ว่าวิญญาณอะไรเข้าสิงจ้าลุงตู่ไปชมคลิปฮะเชิญเลยค่ะที่ไปที่หมู่บ้านทอผ้าค่ะมีการเปิดเพลงกันตรึมแล้วมีชาวบ้านคนหนึ่งมีป้าคนหนึ่งแกออกมาเซิงในบัตรโดนวิญญาณอะไรเข้าสิงก็ไม่ทราบลุงตู่ก็เซิงด้วยเลยก็เซิงกันตรึมตามป้าคนนั้นด้วยหน้าตายิ้มแย้มมีความหน้าตายิ้มแย้มมีความสุขน่ารักใช่บุคลิกอย่างนี้คล้ายอะไรก็ไม่ทราบนึกไม่ออกครับคล้ายครับคลานะช่างมันเถอะเป็นสีสันบรรยากาศที่สุรินทร์เมื่อวานนี้นะคะก่อนไปบุรีรัมย์ค่ะ